วัสดีครับผมเบลิเฟอร์และนี่คือการรีวิวเชฟโรเลตคอร์เวตสติงเวย์นี่คือรถยนต์เชฟโรเลตคอร์เวต C8เป็นเจนที่8ของตระกูลคอร์เวตนับเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของคอร์เวตนะครับที่มีการวางตำแหน่งของเครื่องยนต์ไว้ตรงกลางทำให้ตัวรถมีบาลานซ์ที่ดีขึ้นมากแม้จะขับเคลื่อนล้อหลังก็ยังเกาะถนนได้ไม่แพ้พวกขับ4ขุมพลังของเจ้าสติงเวย์คันนี้คือเครื่องยนต์ V8 6200cc ไม่มีอัดอากาศซุปเปอร์ชาร์จไม่มีเทอร์โบอะไรทั้งนั้นนะครับเครื่องยนต์เพียวๆเลย495แรงม้าพร้อมกับเกียร์8สปีดคลัชคู่ทำความเร็วจาก0ถึง100ได้ภายในเวลาไม่เกิน3วินาทีได้ยินแบบนี้แล้วพวกคุณคงกำลังคิดว่าไอ้คันนี้มันคงจะซดน้ำมันน่าดูเปล่าเลยครับ11โลลิตรเท่านั้นเองถ้าขับช้าเครื่อง V8 จะทำงานแค่4สูบจัดว่าโคตรประหยัดคันนี้เป็นรุ่น Convertible เปิดประทุนไฟฟ้าหลังคาแข็งนะครับ3LTพร้อมแพ็กเกจ Z51 ในสี Serving Orange นะครับซึ่งเป็นสีที่ถูกถอดออกจากเมนูคอนฟิกรถไปแล้วนั่นหมายความว่าสีโทนนี้จะไม่ถูกผลิตออกมาอีกสีส้มปัจจุบันตอนนี้คือ Amplify Orange มันจะออกเหลืองๆหน่อยแต่ส้มโทนนี้บอกเลยว่า Limited ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยชนิดที่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะ Limited เลยด้วยซ้ำสติงเรย์ตัวนี้สามารถเปิดปิดประทุนได้ขณะกำลังเคลื่อนที่อยู่นะครับแต่ความเร็วคุณต้องไม่เกิน40นะทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า6ตัวสะดวกสบายในการใช้งานข้อเสียอย่างเดียวก็คือมันโชว์เครื่องยนต์สวยๆท้ายรถแบบรุ่นคูปคันอื่นๆไม่ได้แต่การเข้าถึงซ่อมบำรุงเมนเทนแนนซ์ก็ไม่มีปัญหาอะไรเปิดได้ปกติหลายๆคนอาจจะกำลังคิดว่าเอ้ยแม่งอวดล่ำอวดรวยจริงวะเปล่ารถคันนี้ไม่ใช่ของผมไปปล้นมาไม่เชื่อดูก็นั่นแหละครับผมคิดว่ารถมันสวยดีก็เลยขอยืมเข้ามารีวิวหน่อยผมขอเขาแล้วเขาบอกว่าเออเอาไปเลยก็แสดงว่าอนุญาตแล้วไฟท้ายกับไฟเลี้ยวเป็นตัว C นะครับสวยๆคอร์เวตประดับด้วยอักษรสีดำท่อคู่2ฝั่งรวมเป็น4ลั่นลั่นช่องระบายความร้อนเครื่องยนต์ถ้าเป็นรุ่นคูปจะเป็นกระจกนะครับเห็นเครื่องยนต์แต่อันนี้ไม่เอาไว้เก็บหลังคาเบรกเบมโบของคอร์เวต Z51 ตรงรุ่นเลยมากับแพ็กเกจกระจกหลังเป็นดิจิตอลนะครับนี่คือตำแหน่งกล้องของตัว Convertible เบาะเป็น Competition Sport Bucket Seat ทริมด้านในเป็นเคฟลาร์มีโลโก้คอร์เวตบนหัวหมอนเบาะดำได้ขาวโลโก้ Stingray ที่ฝาท้ายโลโก้คอร์เวตที่กันชนหน้ากับไฟหน้าที่มีลักษณะที่มองแล้วนึกถึงแมคลาเรนคอนเซปต์การดีไซน์ของรถคันนี้คือเครื่องบินลบไฟเตอร์เจ็ตนะครับมันก็เลยดูโฉบๆดูแอโรไดนามิกมีช่องรับลมเพื่อไประบายความร้อนให้กับเครื่อง V8 ด้านหลังมีเรดิเอเตอร์ทั้งหมด3ตัวนะครับไม่ต้องห่วงว่าเครื่องมันจะร้อนเพราะเห็นว่าถูกแผงหลังคาปิดแล้วมันจะระบายยากในการใช้งานจริงแล้วไม่เลยครับเขาคิดมาดีมากดีไซน์การออกแบบภายในเน้นไปที่ตัวคนขับเป็นหลักระบบอินโฟเทนเมนต์เรียกได้ว่าลื่นตามสัมผัสเลยครับรองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay กล้องรอบคันของรถสามารถใช้บันทึกภาพได้เรียกว่า PDR แผงตรงกลางชาร์จโทรศัพท์ไร้สายต้องรอแป๊บนึงและไฟก็เข้าชาร์จได้ยาวๆไม่ต้องเสียบปลั๊กให้มันลุ่มล่ำลำโพงเป็น Bose Performance Series จัดจ้านที่สุดแล้วในย่านนี้ปุ่มปรับแอร์ทั้งหมดถูกรวมไว้ตรงกลางครึ่งบนคนขับครึ่งล่างคนนั่งมีเบาะเย็นตูดกระจกหลังสามารถสั่งเปิดปิดได้จากภายในแม้จะไม่ได้เปิดประทุนคันเร่งโคตรนิ่มเบรกโคตรคมเป็นรถสปอร์ตที่ใช้งานง่าย
ใช้ในชีวิตประจำวันได้สบายๆเลยแล้วก็ถ้าเจอลูกระนาดอะไรไม่ต้องกลัวว่าจะไปกวาดครับรถผมเป็นเส้น51นะครับสามารถกดยกหน้าให้สูงขึ้น2นิ้วได้แบบอัตโนมัติไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปขูดพื้นหรือกวาดขยะกลางถนนแต่อย่างใดปกติผมไม่ค่อยทำคลิปรีวิวรถหรือยานยนต์อะไรเท่าไหร่แต่พอได้สัมผัสกับเจ้าคันนี้แล้วมันอดใจไม่ไหวจริงๆที่จะต้องนำมาบอกต่อว่ามันเจ๋งมากและผมว่าผมเจอเนื้อคู่เข้าไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบ